สนับสนุนโดยพักยก118มีครบจบในที่เดียวคืนยอดเสีย 5% แอดไลน์ @pk118รายการวันลุมพินีศุกร์17มีนาคมนี้นะครับที่เวทีลุมพินีเริ่มต้นทุ่มครึ่งนะครับจากสนามมวยเวทีลุมพินีแล้วสดทางช่อง74ครับก็มาดูคู่มวยกันนะครับคู่เอกนี่ก็เป็นการชิงแชมป์โลกมวยไทยนะครับรุ่นไลท์เวทริเทียนกับเชสกับเจอกับสินสมุทรกลิ่นมีอันนี้มาโดยทรงผมสุดยอดเลยนะครับสุดสมุดส่วนคู่อื่นนะครับที่น่าสนใจครับกุหลาบดำเจ้าพิกไทยจะเจอกับเมืองไทยพีเคสนใจมาจะยิงอีกครั้งนึงนะครับคุณก็น่าชมแล้วยังมีสามเอกย่างฮาดาวนะครับชกกับไรอันซีฮานคุณก็น่าสนใจมากคู่ที่แฟนมวยให้ความสนใจกันเหลือเกินนะครับนี่ยังมีเพชรตีจ้านะครับเพชรตีจ้ามีคุณไปชกด้วยนะครับเจอกับฟาบีปยวีและคู่ที่อยากให้จับตากันมากก็คือนักชกที่กำลังมาแรงใครๆก็ชอบนะครับตอนนี้จงล้อครับจงล้อจิตมันนอนจะเจอกับสุริมานลูกสวนเข้าสู่รายการวันนะครับเต็มๆรายการนี้น่าสนใจมากๆครับโดยเฉพาะคู่เอกแล้วจะมีบทสัมภาษณ์ของนักมวยที่ช่วงรายการนี้โดยเฉพาะเจ้าเงาะนะครับติดตามกันได้ครับก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันที่17มีนาคมนี้อย่าพลาดไปชมกันที่วิทีมวยลุมพินีครับแล้วขอบคุณในการติดตามคลิปครับอย่าลืมกด subscribe ช่องก็ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมจางเงาะจิตเป็นนนท์ครับได้มีโปรแกรมได้ต่อยกับสุไลมานลูกสวนในศึกวันลุมพินี9ครับสำหรับไฟนี้ก็เตรียมตัวมาดีครับฟิตซ้อมมาเต็มที่ครับหมัดครับมีหมัดมีเตะมีสวนครับสำหรับไฟนี้ผมก็ได้ซ้อมประมาณ20วันครับแล้วเกมครั้งนี้ก็คิดว่ามีน็อคครับผมคิดว่าจุดอ่อนสุไลมานลูกสวนคือระบบป้องกันตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถ้าผมได้เงินโบนัสผมก็จะเก็บไว้ทำบ้านครับสร้างบ้านครับฝากเสียผมเจ้าเงาะในวันศุกร์ที่17นี้ทางช่อง7 HD กดหมายเลข35ตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งไปต้นไปพบกันครับสวัสดีครับผมสามีกายังอดาวชกวันลุมพินี9คู่ชกไรอันซีฮานสำหรับไฟนี้ผมใช้เวลาในการฟิตซ้อมประมาณ2เดือนกว่าครับการฝึกซ้อมส่วนไหนบ้างก็คือกล้ามเนื้อตะเน้นเล่นเวทแล้วก็การฝึกซ้อมเกี่ยวกับการคล่องตัวครับครับจากที่ผมวัย39ปีจากที่ผมได้ซ้อมและได้เร่งสปีดดูระบบหายใจและการคล่องตัวยังดีอยู่ครับการที่ผมจะกลับมาครั้งนี้คือผมตั้งเป้าไว้ว่าจะกลับมาชนะให้ได้และตั้งเป้าว่าจะกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์ให้ได้ครับเพราะว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายโอกาสสุดท้ายแล้วที่ผมบนเวทีมวยครับผมจะทำไม่ได้ครับซีคานเขาเป็นนักมวยที่หนุ่มกว่าผมแน่นอนกันหนึ่งคือหนุ่มกว่าผมแล้วก็อาวุธเขาก็คือหลากหลายเป็นนักมวยที่อาวุธครบเครื่องหมัดแข้งเร็วครับผมก็ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความแม่นยำลูกหนักเข้าไปช่วยครับครับสำหรับไฟนี้ถ้าผมชนะผมตั้งเป้าไว้แล้วว่าผมจะกลับมาทวงบัลลังก์หรือเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งให้ได้แล้วก็หลังจากไฟนี้แล้วผมตั้งเป้าไปที่แชมป์รุ่นสโตเวทครับครับแล้วก็ฝากเชียร์ผมสามีกับย่างอาดาวในวันศุกร์ที่17มีนาคมนี้ที่ทางช่อง7 HD กดหมายเลข35ตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปสวัสดีครับผมเมืองไทย PK สัญชัยมวยไทยยิมนะครับตอนนี้ร่างกายก็พร้อมเต็มร้อยครับผมจากเจอกุหลาบดำมา3ครั้งครั้งนี้ก็อะไรที่ควรระวังก็มีหมัดนะครับผมก็ไม่ได้ประมาทครับผมก็มีอาวุธหมัดเตะขาครับผมที่เราต้องควรระวังครับก็แก้เกมมาแล้วครับสำหรับไฟนี้ที่เจอมวยหมัดนะครับผมก็เตรียมตัวแก้เกมมานะครับเพราะว่าหมัดกุหลาบดำก็หนักประมาทไม่ได้เลยนะครับผมก็
จะรัดกุมครับผมก็รอดูบนเวทีครับก็อาวุธเด็ดของผมก็เป็นศอกอยู่แล้วนะครับผมแต่คอยดูครับว่าเราจะมีโอกาสได้ฟันศอกมากน้อยเท่าไหร่ครับก็คอยดูติดตามบนเวทีครับก็ไฟนี้ถ้าได้โบนัสก็มีแผนจะเอาไปสร้างบ้านครับผมวางแผนไว้ว่าจะสร้างบ้านนะครับก็ฝากติดตามผมนะครับเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับทางช่อง7 HD กฎหมายเลข 35 เวลา 14:30 น.ต้นไปตามด้วยนะครับ